รู้หรือไม่ว่าผู้มีเงินได้สามารถนำค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพไปลดหย่อนภาษีได้ในกรณีที่คนพิการหรือทุพพลภาพนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบิดามารดาสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้แจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์